ค่ะสวัสดีค่ะก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะตอนวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่8กุมภาพันธ์ปี61ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเป็น Company Result 2ตัวนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวมี Company Preview 1ตัวแล้วก็เป็น Market News 1ตัวค่ะสำหรับตัวแรกเป็น MBK นะคะ MBKT นะคะก็เป็น Company Result ก็ผลกำไร 4Q60 ลดลง 36.1% year on year แต่เพิ่มขึ้น 52.2% Q on Q ค่ะโดยประกาศกำไรอยู่ที่159ล้านบาทค่ะเนื่องจากรายได้ค่านายหน้าที่ลดลงมากตามส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงจาก 8.5% ใน 4Q59 เหลือ 6.6% ใน 4Q60 ค่ะถึงแม้ว่ารายได้อย่างอื่นส่วนใหญ่จะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามอย่างไรก็ตามกำไรฟื้นตัวขึ้นถึง 52.2% Q on Q ค่ะโดยรายได้ค่านายหน้ายังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดจะลดน้อยลงแต่มูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมากทำให้กำไรเพิ่มสูงขึ้นค่ะสำหรับกำไรปี60ทั้งปีนะคะลดลงแรงถึง 34.5% year on year ค่ะโดยปี60มีกำไรสุทธิ639ล้านบาทลดลงถึง 34.5% year on year จากปีก่อนที่มีกำไร974ล้านบาทโดยสาเหตุสำคัญเกิดจากการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดค่านายหน้าจำนวนมากโดยลดลงจาก 8.1% ในปี59เหลือเพียง 6.8% ในปี60ถึงแม้ว่าจะรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ1ไว้ได้ก็ตามนะคะนอกจากนี้มูลค่าการซื้อขายที่ลดลง 9.5% ยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กำไรลดลงด้วยค่ะทางฝ่ายยังคงประมาณการปี61ไว้ที่795ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มขึ้น 24.4% year on year และคงราคาพื้นฐานไว้ที่ 20.9 บาทถึงแม้ว่าราคาปัจจุบันจะสูงกว่าราคาพื้นฐานไปแล้วแต่ตอนนี้ก็แต่ว่า MBK ก็ยังเป็นหุ้นที่มีเงินปันผลตอบแทนสูงค่ะจึงยังคงแนะนำถืออยู่ค่ะสำหรับ Company Result อีกตัวนะคะ PSL ก็ทางฝ่ายแนะนำซื้อนะคะก็โดยค่าระวางเรือต่ำออกมาต่ำกว่าคาดค่ะโดยทำให้ผลดำเนินงานในไตรมาส4ปี60ออกมากำไรน้อยกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ค่ะโดย 4Q60 นะคะมีกำไร109ล้านบาทจากที่คาดไว้ถึง212ล้านบาทค่ะโดยค่าระวางเรือที่ออกมาที่ 17,28 ดอลลาร์ต่อวันต่อลำต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 11,750 ดอลลาร์ส่งผลให้รายได้รวมออกมาที่ 1,164 ล้านบาทต่ำกว่าคาดไว้ที่ 1,285 ล้านบาทค่ะอยู่ที่ต่ำกว่าคาดประมาณ121ล้านบาทค่ะในขณะที่การคาดการณ์ส่วนอื่นๆใกล้เคียงกับที่คาดไว้ค่ะโดยรายได้ประกาศออกมาบวก 13.2% year on year แล้วก็มีต้นทุนลดลง 14.2% year on year โดย OPEX อยู่ที่ 4,451 ดอลลาร์ต่อลำหรือลดลง 1.3% year on year และ SG&A บวก 5.1% year on year ค่ะส่วนรายจ่ายอื่นก็ยังเพิ่มขึ้นจากการบันทึกค่าใช้จ่ายตามสัญญาระงับข้อพิพาทอีก10ล้านบาทค่ะสำหรับ1 Q ปีนี้นะคะไตรมาส1ปีนี้นะคะเป็น low season แต่ชนิดที่ลดลงจึงเป็นเรื่องปกติแต่หากเทียบ year on year ยังมีทิศทางที่ดีขึ้นอยู่ค่ะโดยดัชนี BDI ในช่วงเดือน1มกราคมถึง6กุมภาพันธ์ปรับลดลงจาก 4Q60 ที่ 19.3%แต่เทียบเดียวกันของปีก่อนนะคะจะพบว่าบวกเพิ่มขึ้น 38% ส่วนดัชนี BSI และ BHSI ที่เป็นขนาดเรือของ PSL ลดลง 8.4% และลดลง 9.6% ค่ะเทียบเมื่อไตรมาส4ปี60แต่ถ้าเกิดเทียบ year on year นะคะจะพบว่าเพิ่มขึ้น 22.9% และเพิ่มขึ้น 28.8% ค่ะแล้วก็คาดยังทางฝ่ายคาดยังเห็นทิศทางผลดำเนินงานที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเทียบ year on year ค่ะสำหรับคำแนะนำนะคะทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อค่ะโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่13.50บาท
โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะต่ออุตสาหกรรมเดินเรือจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและอุปสงค์อุปทานที่เข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นอีกทั้งได้ทำสัญญาเช่าไว้แล้ว17%ของวันเดินรวมรัวในปี61ที่$13,859ต่อวันจึงคาดค่าระวางเรือจะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็สำหรับ LPH นะคะเป็น Company Preview ค่ะก็สำหรับไตรมาส4ปี60นะคะทั้งฝ่ายคาดว่าอาจจะมีกำไรพิเศษเข้ามาค่ะโดยคาดกำไรปี4Q60ไว้ที่89จุดไว้ที่89ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มขึ้น175.6% year on year และเพิ่มขึ้น91.7%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนค่ะโดยคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น7.7% year on year แต่ว่าจะคาดว่าจะลดลง5.4% Q on Q ค่ะเนื่องจากปัจจัยทางฤดูกาลโดยจะมาอยู่ที่322ล้านบาทส่วน Gross Profit Margin คาดไว้ที่23.8%ค่ะซึ่งสูงกว่าไตรมาส4ปี59ที่อยู่ที่ 22.8% แต่ลดลงจากเมื่อไตรมาส3ปี60นะคะที่อยู่ที่ 24.3% ค่ะส่วน SG&A ต่อยอดขายคาดไว้ที่ 13.8% ค่ะจากไตรมาส4ปี59และไตรมาส3ปี60อยู่ที่ 14% และ 12.4% ค่ะทำให้คาดว่าไตรมาส4ปี60จะมีกำไรปกติถึง42ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มขึ้น 30.6% year on year แต่ลดลง 9.1% Q on Q แต่ทางฝ่ายคาดว่าบริษัทจะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายที่ดินเข้ามาราว47ล้านบาทค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแบ่งเข้ามาในไตรมาส1ปี61ด้วยค่ะอีกราว47ล้านบาทค่ะทำให้กำไร 4Q60 คาดจะอยู่ที่ราว89ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มขึ้น 175.6% year on year และ 91.7% Q on Q ค่ะรวมทั้งปี60นะคะก็จะมีรายได้อยู่ที่ 1,284 ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มขึ้น 5.9% year on year และทำกำไรที่217ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 38.8% year on year ค่ะแต่หากพิจารณาเป็นกำไรปกตินะคะก็คาดจะอยู่ที่161ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้น 3.1% year on year ค่ะสำหรับปี61นะคะทางฝ่ายคาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้น 1.8% year on year ค่ะโดยจะอยู่ที่220ล้านบาทค่ะโดยคาดว่ารายได้จากกิจการโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ้น 7.7% year on year มาอยู่ที่ 1,383 ล้านบาทโดยหลักๆจะมาจาก 1. ขยายการบริหารจากการเปิดอาคารใหม่ซึ่งจะคาดว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่มกราคมปีนี้นะคะจากการปรับปรุงอาคารเดิมทำให้มี Excellence Center เพิ่มขึ้น70ครบเป็น90ค่ะ 2. ผลจากการปรับขึ้นค่ารักษาประกันสังคมใหม่จะรับรู้เข้ามาเต็มปีค่ะหากช่วงแรกให้บริการตึกใหม่ต้นทุนอาจจะสูงขึ้นก็เลยอาจจะคาดว่าจะกดดัน Gross Profit Margin ให้ลดลงมาที่ 23% ค่ะแต่หากมีแรงหนุนจากบริษัทย่อย AMARC จากรายได้เงินลงทุนกองทุนส่วนบุคคลและกำไรพิเศษดังกล่าวก็ทำให้คาดว่ากำไรรวมปี61จะอยู่ที่221ล้านบาทค่ะบวก 1.8% year on year ค่ะแต่หากคิดเป็นกำไรปกติค่าจะอยู่ที่174ล้านบาทค่ะบวก 8% year on year ค่ะทางฝ่ายมองว่าตลาดกังวลต่อผลประกอบการมากเกินไปประกอบการที่จะออกมามากเกินไปนะคะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงและเหลืออัพไซด์อยู่น้อยมากค่ะแล้วก็ขอโทษค่ะทำให้มีอัพไซด์อยู่พอสมควรค่ะทางฝ่ายจึงแนะนำซื้อนะคะโดยประเมินราคาพื้นฐานปีนี้อยู่ที่ 9.5 บาทค่ะแล้วก็ทางฝ่ายมีคอมมาร์เก็ตนิวส์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นบ้านปูค่ะตัวสุดท้ายค่ะก็จากประเด็นคดีความใกล้ความชัดเจนค่ะก็ลุ้นกำไรไตรมาส1ปีนี้จะเริ่มสดใสแล้วค่ะโดยบ้านปูมีนัดฟังคำพิพากษาในวันที่6มีนาคมปี61โดยเริ่มอ่านคำพิพากษา9โมงตรงค่ะค่าใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงโดยจะมีการขึ้นเครื่องหมาย H ระหว่างการอ่านคำพิพากษาโดยทางฝ่ายคาดหากมูลค่าความเสียหายสูงสุดหากแพ้คดีจะอยู่ราคาหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณคงอยู่ที่ประมาณ6.15บาทต่อหุ้นค่ะ
โดยผลประกอบการในช่วง1Q6ปี61คาดว่าจะยังสดใสอยู่ค่ะต่อจากราคาถ่านหินที่ทรงตัวสูงยาวนานในระดับ104ถึง108 USD ต่อตันค่ะโดยปัจจัยหลักยังคงมาจากปริมาณถ่านหินขาดแคลนในประเทศจีนในช่วงหน้าหนาวและธุรกิจก๊าซที่จะเริ่มเข้ามาสนับสนุนรายได้เต็มปีทางฝ่ายคงคำแนะนำซื้อค่ะโดยให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่25บาทต่อหุ้นอิงวิธี SOTP โดยยังไม่รวมมูลค่าความเสียหายจากคดีหงสาโดย17ขอโทษค่ะโดย 14.7 บาทคาดว่าจะมาจากธุรกิจถ่านหินนะคะส่วน 10.5 บาทมาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าค่ะและ40สตางค์มาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติค่ะทั้งฝ่ายขอจบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประจำวันไปเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ